น้ำระพีพัดเติมหนักเพื่อนห้ามวุ่นโผกอดสาวกลางงานแต่งลั่นเมากัญชาน้ำระพีพัดเติมหนักเพื่อนห้ามวุ่นโผกอดสาวกลางงานแต่งแถมขึ้นไปอวยพรบ่าวสาวคำสนุกบนเวทีลั่นเมากัญชาชาวเน็ตแซวตัวตึงทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกท่านหนึ่งโพสต์วิดีโออดีตพระเอกคนดังเจ้าพ่อสายสังสรรค์น้ำระพีพัดในอาการเมาแถมยังโผกอดสาวอีกซึ่งตัวคลิปวิดีโอมีทั้งหมด2คลิปด้วยกันเป็นช่วงรับดอกไม้จากเจ้าสาวและช่วงที่เป็นตัวแทนขึ้นไปอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตอนที่ขึ้นไปเป็นตัวแทนเพื่อพูดอวยพรบ่าวสาวนั้นเจ้าตัวยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่ได้ออกอาการเมาอะไรเพียงแต่มีอาการขำเท่านั้นโดยเจ้าตัวบอกว่าโทษทีดูดกัญชามาด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริงเพราะเจ้าตัวดูจะอารมณ์ดีสุดๆทําเอาขำกันทั้งงานเจ้าตัวบอกว่างานแต่งนี้เป็นงานที่มีความสุขอยู่แล้วพอตนเองดูดกัญชามันก็ยิ่งยิ้มเข้าไปใหญ่ก่อนจะอวยพรบ่าวสาวไปขำไปแถมวกกลับมาชมกัญชาอีกว่าของดีมากและทิ้งท้ายเรียกเสียงฮาว่าก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูดกัญชาก็ไปหาพี่ที่โต๊ะขอบคุณครับโดยหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่พาอึ้งยืนงงกันทั้งงานเพราะนาทีที่เจ้าสาวโยนดอกไม้หนุ่มน้ำระพีพัดก็โผเข้ากอดสาวในงานท่านหนึ่งแน่นจนเพื่อนต้องเข้าไปห้ามและดึงตัวออกมาเจ้าตัวมีอาการมึนๆงงๆโดยในคลิปวิดีโออธิบายเพิ่มว่าที่น้ำระพีพัดรับดอกไม้คิดว่าได้แน่ๆงานนี้ชาวเน็ตแห่แซวยับเมียเห็นหรือยังเพื่อนดึงไว้แทบไม่ทันตัวตึงยกดอกไม้ให้พี่เขาเถอะถ้าจะขนาดนี้และคอมเมนต์แซวขำๆมากมายบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอทางเจ้าตัวสั่งเมาแล้วออกมาชี้แจงตำรวจรู้ตัวโชเฟอร์แท็กซี่เชิดช่อเงินสดครึ่งแสนหลังสาวจะเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มรับปริญญาตำรวจรู้ตัวโชเฟอร์แท็กซี่เชิดช่อเงินสดครึ่งแสนหลังสาวจะเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มรับปริญญาเข้าแจ้งความตำรวจแล้วกำลังเร่งติดตามล่าตัวดำเนินคดีจากกรณีสาวโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยหลังถูกแท็กซี่ไรเดอร์ส่งของรายหนึ่งชื่อนายณรงศักดิ์โชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลืองขโมยช่อเงินมูลค่ากว่า 53,550 บาทที่เตรียมนำไปเซอร์ไพรส์วันรับปริญญาของแฟนหนุ่มไปตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์66พันตำรวจเอกสุภศักดิ์ปรียานนท์ผู้กำกับการสน.บางเสาธงเผยว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เสียหายเข้ามาลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมนัดคนขับแท็กซี่เข้ามาที่โรงพักเพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นโชเฟอร์อ้างว่ามีคนมารับช่อดอกไม้และส่งมอบให้ไปแล้วอย่างไรก็ตามโชเฟอร์รายนี้ไม่ยอมเข้ามาพบตามนัดผู้เสียหายจึงแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ขณะนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนทราบตัวคนร้ายแล้วกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าคนร้ายหลบหนีไปนอกพื้นที่แล้วหรือไม่นายณภัทรเผยโมเมนต์สวีทใบเฟิร์นกลางโต๊ะอาหารสถานะอะไรก็รู้สึกดีมีลุ้นงานคู่ช่วงนี้ขยันทำคะแนนไม่หยุดสำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ที่เดินหน้าจีบนางเอกคู่จิ้นใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์แบบสุดฤทธิ์แถมมีภาพหวานๆจับมือกันในร้านอาหารหลุดออกมาจนหลายคนเริ่มมีลุ้นล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์66นายณภัทรเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกภายใต้แบรนด์ท็อป
ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Top Every Day Discoveryซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจตั้งแต่วาเลนไทน์ได้คุยกันบ้างหรือยังก็มีเจอตามปกติเลยครับถ้าเราว่างตรงกันก็มีนัดเจอกันกินข้าวปกติครับเขาเพิ่งกลับจากฮ่องกงซื้ออะไรมาฝากบ้างไม่มีนะแต่ก็มีไปไหว้พระเอาบุญมาฝากยิ้มเขาบอกไหมว่าขอพรอะไรให้เราผมก็พยายามถามนะแต่เขาบอกว่าถ้าบอกเดี๋ยวจะไม่เป็นจริงยิ้มผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาขออะไรจะมีจับมือไปทำบุญด้วยกันเลยก็ไม่แน่ในอนาคตครับอาจจะชวนกันไปเสริมความรักใช่ก็น่าจะหลายๆอย่างอาจจะขอให้ตัวเองก่อนทั้งสองคนหัวเราะช่วงนี้ก็น่าจะขอเรื่องบ้านของเราทั้งคู่ครับบ้านผมเองบ้านเขาเองที่กำลังสร้างอยู่เห็นว่าใกล้จะเสร็จแล้วใช่ครับช่วงนี้หลังจากถ่ายละครก็เข้าคุมงานเองทุกวันเลยตอนนี้น่าจะ 70-80% แล้วครับกำลังจะออน YouTube เดือนหน้าก็ฝากติดตามด้วยครับปีนี้จะเข้าอยู่เลยใช่ตามแพลนของผมก็คือจะเข้าอยู่ปีนี้คาดว่าอยากให้เป็นช่วงเดือน 5-6 ช่วงเดือนเกิดเราครับงบบานปลายไปเยอะเอาจริงๆก็มีครับหัวเราะแต่เราก็ดูที่เหมาะสมเพราะผมคิดว่าการลงทุนกับบ้านก็เป็นอะไรที่เราจะอยู่ไปตลอดชีวิตและตั้งใจสร้างให้คุณแม่ด้วยก็พยายามมองตอนที่เสร็จแล้วตอนที่เราอยู่และเห็นทุกคนมีความสุขที่มาบ้านก็น่าจะแฮปปี้ครับมุมไหนที่ทุ่มทุนไปเยอะทุกมุมเลยนะครับหัวเราะเราชอบทุกมุมเลยมุมนั่งเล่นมุมโรงรถเราก็ชอบต้องมีปรับเปลี่ยนทุบทำใหม่มีนะน่าจะเป็นปกติของคนที่ทำบ้านแหละเพราะการสร้างของเราก็2 ปีแล้วระหว่าง2 ปีก็มีความชอบมีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปครับโรงรถต้องเตรียมไว้เยอะไหมเพราะช่วงนี้กำลังชอบรถไม่เยอะมีแค่2-3 คันแค่นั้นพอหัวเราะได้แวะไปดูบ้านใบเฟิร์นหรือยังติดตามในไอจีเขานะเขาก็จะมีลงสตอรี่อะไรบ่อยๆเขาก็มีส่งมาอวดให้ดูว่าใกล้เสร็จแล้วบ้านเขาก็สวยแต่บ้านเขากับผมจะคนละสไตล์กันเขาจะเป็นโมเดิร์นอังกฤษส่วนผมก็จะเป็นโมเดิร์นเลยเขาก็ตั้งใจเลือกแบบเองก็เห็นความตั้งใจของเขาก็ภูมิใจกับเขาครับเราไปเลือกเขาลงต้นไม้แล้วเขามาช่วยอะไรเราบ้างต้นไม้ผมอาจจะยังอยู่แค่โครงหัวเราะอินทีเรียเพิ่งเริ่มเข้าครับยังไม่มีแอร์ยังไม่มีอะไรเลยก็ต้องคุมด้วยตัวเองของใบเฟิร์นน่าจะเสร็จก่อนใช่ครับคลิปวาเลนไทน์คนมาเทียบกันของปีนี้กับปีที่แล้วคนช็อตฟิลตอนปี2019ก็ตลกดีครับหัวเราะนั่งดูอยู่เหมือนกันจริงๆที่หมูผู้กำกับก็เป็นคนถ่ายนี่แหละก็น่ารักดีครับดอกไม้จริงๆก็ซื้อให้เขาและให้ผู้จัดการเขาด้วยแต่ปีหน้าผมว่าต้องมีให้แม่ผมด้วยแล้วแหละต้องมี3 ช่อหัวเราะพอย้อนไปดูคลิปตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ตลกน่ารักดีเมื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ก็มีความกวนมีความแกล้งกันปกติเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยใบเฟิร์นได้ดูคลิปดูครับดูทั้งคู่ก็ตลกขำดีสนุกดีน่ารักดีช็อตฟีลแรงตอนนั้นพี่หมูให้โจทย์มาแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาจะส่งอะไรมาเราก็ต้องคอยดูเขาก็เป็นช่วงหนังเฟรนด์โซนโปรโมตเราก็ได้ไปที่นู่นที่นี่โปรโมตตามรายการวิทยุตอนนี้ก็จะมีความหวานเพิ่มขึ้นก็มีอะไรที่พิเศษเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าความเป็นเพื่อนความกวนก็คงอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเขายังขยันช็อตฟิลเราไหมมีเราชอบขัดใจกันเห็นแต่ละคนหงุดหงิดก็สนุกดีก็เรื่องขำขำครับสถานะขยับเข้ามาบ้างไหมอย่างที่บอกเป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะสถานะอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกดีและทำสิ่งพิเศษพิเศษให้กันวาเลนไทน์นอกจากดอกไม้เห็นมีกล่องของขวัญเป็นกล่องใส่การ์ด
ไม่ได้มีของขวัญพิเศษเพิ่มมีแต่ว่าไม่บอกยิ้มก็ส่วนใหญ่เป็นการ์ดเนี่ยแหละครับดีใจครับมันมีรูปที่ไปนั่งจับมือกันในร้านอาหารที่ไหนผมจำชื่อสถานที่ไม่ได้คือเราไปไหนก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไหนกับเขาก็เป็นปกติทุกอย่างไม่ได้คิดอะไรครับอยากให้เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคนก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันคู่เราเวลาไปเที่ยวคนก็เซอร์ไพรส์ถือว่าเขาชื่นชมแล้วกันที่เอ็นดูพวกเราขอบคุณละกันมีคนบอกคู่เราเป็นคู่ขวัญมหาชนดีใจมีคนชื่นชมเราและคอยติดตามพวกเราทั้งคู่ก็ขอบคุณมากพออยู่กับเขาพอจะสัมผัสอะไรได้ไหมก็มีอะไรน่ารักรักครับยังไม่ใช่แฟนผมยังต้องทำแต้มอยู่คิดว่ายังอีกเยอะก็อยากจีบเขาไปเรื่อยๆเลยฟีลลิ่งจีบมันดูตื่นเต้นกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีอะไรคาดเดาได้มันก็สนุกดีทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกอยากทำต่อไปเรื่อยๆเคยโดนหักคะแนนไหมเป็นคำถามที่อยากรู้แต่ไม่อยากได้ยินก็อยากรู้ผมว่าเป็นเรื่องปกติแหละการที่เราเริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ต้องทำความรู้จักกันไปอีกนานๆมีเรื่องอะไรให้ต้องพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีอะไรพิเศษมาชดเชยกันไม่รู้เหมือนกันเขายังไม่แจ้งผลสอบมีแต่สั่งอาหารพิเศษมาจะมีงานคู่ไหมหลายคนรอชมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวหน้าจะได้เห็นเร็วๆนี้ยังบอกไม่ได้ครับเป็นงานจะได้โชว์ตัวออกสื่อก็งานนี้อาจจะครับเคยคุยกันไหมว่าจะรับงานคู่ในรูปแบบไหนมีนะถ้าได้ทำงานได้เจอกันก็อยากทำอยู่แล้วเราทั้งคู่ก็ยินดีครับคุณแม่ผมเวลามาทำงานหรือผู้จัดการเวลาทำงานก็เหมือนได้เจอเพื่อนสนุกสนานกันทุกครั้งจะเขินไหมงานคู่นั่นสิมันคงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ทั้งคู่ไม่รู้คำตอบเลยว่าจะเป็นยังไงแซวเยอะผมก็เขินยิ้มขอบคุณแล้วกันที่เป็นกำลังใจในชีวิตการทำงานของพวกเราทั้งคู่ครับ